ที่ผมอยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็แต่ผมเกิดมาเลยไปผมก็เห็นเป็นป่าครับก็อยู่ดีๆก็มีหมุดสปก.มาปักนะครับวันที่เขามาปักเนี่ยเขาทำยังไงบ้างครับก็คือต้องบอกว่าวันที่เขามาปักไม่มีใครได้ทราบไม่มีใครได้ทราบต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าอยู่ๆมันปกติแล้วก่อนที่จะมาปักนายช่างจะต้องมาติดต่อผู้ใหญ่ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามที่เกี่ยวกับการออกเอกสารที่ดินครับซึ่งผู้ใหญ่ไม่เคยได้เซ็นและก็ไม่เคยเห็นแม้แต่ใบสร.1ใบนำสำรวจครับเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าวันที่เขามาปักหมุดเขาทำยังไงไม่มีใครรู้ครับเรามารู้ก็คือณวันที่จับกุมครับเห็นผู้ใหญ่บอกว่าเขาอาศัยจังหวะช่วงที่ช่วงปีใหม่ครับเจ้าพวกเจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปเข้าเวรด่านชุมชนเขามาทำช่วงปีใหม่เขาน่าจะเริ่มทำแต่29เลยนะครับยันวันที่6ป่าไม้ออกมาตรวจการก็มาเจอพอดีป่าไม้เลยเอากล้องมาติดครับติดกล้องไว้พอวันที่9เข้ามารดน้ำป่าไม้ได้จับกลุ่มไป5คนแล้วก็คนหนึ่งหนึ่งในห้าณวันนั้นวันที่9มกราที่มีการจับกลุ่มได้5คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของที่ดินที่ได้เอาใบสปก. 4/01มาโชว์กับเจ้าหน้าที่ว่าฉันถือกรรมสิทธิ์อยู่ตามใบที่ทางสปก.ออกให้นั่นแหละครับคือวันที่ได้รับทราบพร้อมกันไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนไม่ว่าจะฝ่ายปกครองฝ่ายป่าไม้หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็เพิ่งจะได้รู้ว่าเอ้าแปลงตรงนี้คุณได้ใบสปก. 4/01แล้วหรอก็เลยถึงได้มาเจอหมุดนะวันนั้นว่าอ๋อคุณปักหมุดไว้แล้วเรียบร้อยนั่นนี่นู่นก็เลยถึงได้เห็นปลูกมะม่วงไว้21ต้นแล้วก็มีหมุดแล้วก็มีป้ายใบสปก.ใช่ซึ่งอันนี้ต้องเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าถ้าตรงนั้นทางเข้าเราจะเห็นป้ายบันทึกการจับกุมของอุทยานอช.เขาใหญ่ณวันที่6ที่ยังไม่ที่อุทยานยังไม่เจอผู้กระทำผิดแต่เห็นแล้วว่าถูกแพ้วถางไป3ไร่เขาเอาป้ายนี้แหละมาตั้งไว้ตรงกลางถนนเลยแต่ปรากฏว่าวันที่9อ่ะเขาลื้อป้ายเขากล้าถึงขั้นลื้อคือผมอยากพูดในเชิงของระดับชาวบ้านเนาะระดับท้องถิ่นหรือคนทั่วไปเราเห็นป้ายของทางราชการน่ะเราไม่กล้าลื้อแน่ๆแต่เขาล้มลงเลยฮะล้มลงแล้วก็ตั้งป้ายไวนิลของตัวเองที่บอกว่าห้ามบุกรุกโชว์สปก.ของเขาว่าฉันมีสิทธิ์ห้ามรุกรามห้ามบุกรุกเขาซัดแบบเห็นเลยต่อหน้าเลยเห็นว่าสปก.ที่เขาได้ก็ไม่เคยมาติดต่อในเรื่องของการว่าทำเอกสารอะไรที่ทางผู้ใหญ่ได้รับไม่มีเลยนะครับก็อยู่ๆก็มีรายชื่อมา3คนครั้งแรกผมก็ไปกับลูกเขยไปเช็คที่สปก.ว่า3คนนี้รายชื่อมายังไงไม่ใช่คนในหมู่บ้านผมมีแต่คนเขตอื่นตำบลอื่นแล้วจุดที่กัดเขาอยู่ตรงไหนเข้าไปถามเขาก็บ่ายเบี่ยงทั้งวันไม่ได้อะไรกลับมาเลยเสียเวลาทั้งวันตัวรายชื่อที่บอกว่าเป็นเจ้าของที่เขาพยายามเข้ามาเนี่ยเราเคยเจอเขามาก่อนเขาเคยมาทำอะไรตามที่เขากล่าวอ้างไม่อย่าถามแค่ผมหรือถามผู้ใหญ่เลยชาวบ้านเคยเห็นเขาไหมครับเอาคำนี้เลยดีกว่าครับก็มีทุกคนเขตอื่นถ้าเป็นชาวบ้านเราก็รู้เอ้ยนายนู้นนายนี้แต่ไม่มีชื่อชาวบ้านเห็นเมื่อกี้เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยแจ้งเบาะแสตั้งแต่แรกว่าเห็นมีหมุดปริศนาโผล่เข้ามาก็เลยได้ไปทักทานไปแล้วช่วงแรกแต่ว่าก็ยังมีการออกสปก.ออกมาเนี่ยนะคะอยากให้เล่ารายละเอียดนิดนึงรายละเอียดตรงนี้ก็ถ้าลงลึกเลยก็คือเมื่อเจอหมุดซึ่งมันไม่ใช่แปลงนี้จะอยู่แปลงถัดไปแต่อยู่ในแนวเขตของอุทยานแนวเดียวกันก็คือถนนที่เป็นปีงบประมาณปี3940เกิดขึ้นปั๊บก็อุทยานนะครับเป็นคนทำไม่ใช่แค่พ่อผู้ใหญ่อุทยานทำหนังสือขอคำชี้แจงขอให้เพิกถอนขอคัดค้านคือใช้สำนวนที่มันครอบคลุมนะฮะว่าเอ้ยอยู่ๆคุณมาโผล่แบบนี้ละนามแบบปริศนาเลยไม่มีใครได้รู้แต่ลูกบ้านเห็นเพราะว่ามันอยู่พื้นที่ข้างๆกันกับเขาตอนแรกเจอ5หมุดอยู่ถัดไปก็เลยมันเงียบ
ช้คำว่าเงียบเลยตุลาคัดค้านทำหนังสือราชการไปแล้วก็วิ่งไปด้วยตัวเองผมพาพ่อผู้ใหญ่ไปคือไม่อยากรอหนังสือราชการอย่างเดียวพาไปเลยเพื่อที่ว่าไม่อยากให้มันคือล่าช้ากันไปแต่ปรากฏพอพฤศจิกาเรื่องยังเงียบอยู่หมุดยังอยู่ที่เดิมสปก.ไม่เข้ามาชี้แจงไม่มีหนังสือชี้แจงหรือแค่โทรมาก็พอเพราะเราโทรไปเราไม่ได้ทำงานแบบว่าทำงานแค่ตัวหนังสือเราโทรไปด้วยครับเขาไม่คุยไม่รับสายด้วยซ้ำพฤศจิกาอุทยานทำหนังสือซ้ำอีกรอบนึงแยกดีๆตุลาทำแล้วและเห็นว่าเรื่องเงียบพฤศจิกาทำใหม่ก็ยังคงอยู่ที่เดิมแล้วก็มาเกิดเรื่องตรงนี้นี่แหละมกราก็เลยถึงได้กลายเป็นขยายผลว่านอกเหนือจาก5หมุดนั้นท่านชัยวัฒน์ก็เลยถึงได้เจอที่เดินปรูพรมกันอีก71หมุดรวมแล้วไปแมทช์กันกับแปลงที่สปก.ขึ้นรูปแปลงอยู่บนเว็บออฟฟิเชียลของเขาเองไม่ใช่ข้อมูลจากใครปรากฏในเหวปลายก้างที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของพ่อผู้ใหญ่โผล่ขึ้นมา59แปลงจากที่มีแปดประกาศแค่3แปลงนะฮะโผล่มาจากไหนไม่รู้แต่ขึ้นเว็บไปแล้วขึ้นเว็บไปแล้วก็นั่นแหละครับทั้งที่เราก็พยายามที่จะทัดทานไปแล้วก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยป่าไม้ก็พยายามเคลียร์จะให้คุยกันดีๆอย่ามีเรื่องกันคนมาปักในเขตผมคุณไม่ทำไม่ถูกคุณก็ถอนหมดเลยซะมันจะไม่เอาเรื่องกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะพอดีเขาไม่ยอมตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่พอชัยวัฒน์จะลงมาด้วยเพราะว่าช่วงเดือนแรกมีแค่ระหว่างผู้ใหญ่กับป่าไม้แค่นั้นเลยพอชัยวัฒน์ยังไม่ต้องถึงมือท่านเลยนะฮะครับคนในพื้นที่เนี่ยในฐานะที่เราดูแลลูกบ้านตรงนี้ด้วยเราต้องมันเป็นพื้นที่แบบที่พิพาทด้วยเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะชาวบ้านเขาก็รู้นะครับเขาไม่กล้าเข้ามาหรอกถ้าเข้ามาก็ป่าไม้ก็จับส่วนมากเขาจะมาหาห่วงหาเห็ดหาหน่อไม้ธรรมดาแต่เขาไม่กล้าทำลายป่าตีป่าอย่างนี้หรอกครับทั้งแต่ถางก็ไม่กล้าถางครับถ้าเจอป่าไม้ก็ดำเนินคดีเป็นเรื่องอีกเวลาผมมาชมลูกบ้านผมก็บอกถ้าเราไปหาเห็ดหาอะไรกินหาพริกหาผักกินได้เราขอเขาได้อนุญาตอุทยานเขาก็อนุญาตให้หากินแต่ไม่เคยมีคนมาบุกรุกถางอย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นเหมือนแบบ เราก็อนุรักษ์พอสมควรเหมือนกันครับเราก็รักป่าอยู่กับป่ามานานครับเราก็อนุรักษ์ไว้ครับมองว่าที่เขาพยายามเข้ามาตรงนี้เนี่ยค่ะพยายามที่จะเปลี่ยนพื้นที่จากป่าเพื่อทำประโยชน์อันอื่นที่นอกเหนือจากการเกษตรที่เขาอ้างหรือเปล่าพูดยากครับคือเรายังไม่เห็นมันก็ยังบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดพูดกันแบบนั้นมันก็จะดูเป็นพูดโดยโคมลอยเกินไปแต่ว่าเราพูดกันให้มันตรงจุดกับที่เขาพยายามทำแล้วกันสปก.คือการที่คุณจอกได้คุณต้องเข้าทำประโยชน์ตามกฎระเบียบของเขาเลยนะระเบียบของสปก.คุณต้องเข้าทำประโยชน์ก่อนแล้วคุณค่อยไปขอหนังสือกรรมสิทธิ์ดังนั้นเราเห็นพื้นที่ตั้งแต่ก่อนที่จะโดนถางอยู่แล้วว่ามันเป็นป่าสปก.ด้วยตัวหน่วยงานของสปก.เองเขาถ้าเขาลงพื้นที่เขาเห็นแล้วมันเป็นป่าเขาออกให้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือเข้าแป้วถางเลยทำเกษตรเลยเพื่อให้มันเข้ากับกฎของสปก.ว่าฉันจะได้ออกสปก.ได้ครับแล้วเกษตรที่เขาบอกนี่คือปลูกมะม่วงเท่าไหร่ต้นนะคะ20 ต้น21ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ21ต้นซึ่งโดนยึดไปเป็นของกลางในคดีแล้วตามที่ท่านผอ.ชัยวัฒน์เอาไปมะม่วงที่ปลูกนี่ปลูกเมื่อไหร่คะโอ้ก็นั่นแหละครับก็ปลูกก็ประมาณช่วงเขามาตีป่าแล้วครับก็มกราเนี่ยแหละปีใหม่ครับปีใหม่ช่วงปีใหม่นะครับครับเอารถไถแมคโครมาตีเอารถเข้ามาเลยถูกต้องครับที่มีการบุกจับเรียบร้อยแล้วมีหมายคนยึดไปในบ้านก็ไปจับรถมาแล้วจับแมคโครรถไถปิกอัพคันหนึ่งที่เข้ามารดน้ำเห็นว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีช้างมีช้างมีอะไรลงมานอนเล่นน้ำมีช้างมีกระทิงเก้งกวางครบครับคืออันนี้ก็เล่าย้อนถึงขั้นแบบว่าตอนที่พ่อผู้ใหญ่ตอนยังเป็นเด็กๆเห็นว่าเคยไปเล่นน้ำด้วยใช่ไหมตรงนี้แหละแถวๆนี้ครับแต่ก่อนมันก็เห็นมาตลอดฮะก่อนมันจะมีสายคลองอีกสายหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราก็อยากให้อนุรักษ์อยากให้เพราะว่าจ
จริงๆแล้วก็คือแบ่งชัดเจนอย่างที่ครับก็แบ่งชัดเจนก็ทางตรวจการแนวตรวจการมันก็ชัดฝั่งนู้นก็ฝั่งชาวบ้านอยู่ฝั่งนี้ก็ฝั่งป่าไม้มันเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันในท้องถิ่นใช่ไหมครับพ่อผู้ใหญ่ครับครับเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันแล้วเขาก็เอาป้ายของเขามาตั้งคือตอนนี้มันเหลือแค่ฐานแล้วแต่ว่าก็จะเป็นป้ายเวนิวที่บอกว่าชั้นถือสปกรนะห้ามบุคคลใดลุกล้ำท่านผอ.ชัยวัฒน์ก็ลงเลยถอนแจ้งความซะว่าเนี่ยผมมาแล้วผมมาถอนแล้วแจ้งผมนะข้ามฝั่งมาเลยอ่ะจากก็มันมีมาเรื่อยๆนะครับมันจะไปย้อนอีกเรื่องนึงกรกฎาคม66อันนี้ที่เราคุยกันตุลาเนาะกรกฎาคม66ก็คือมันเหมือนเดิมนะเส้นนี้ก็มีคนพยายามจะเอาถนนเส้นนี้แต่พ่อกรกฎาไปทางนู้นเนาะกรกฎาจะไปทางนู้นอันนั้นเป็นการจับกุมอีกแล้วของอุทยานเมื่อกรกฎาคม66ว่าเขาเข้าไปทางณวันนั้นเขาก็โชว์ใบสอบประกอบเหมือนกันอันนี้ยิ่งหนักกว่าตรงนี้ตรงนี้อย่างน้อยนะเขาก็ยังส่งหนังสือสอบสิทธิ์มาให้พ่อผู้ใหญ่ได้เห็นคัดค้านไปก็ไม่สนก็ได้ใบออกมาแต่กรกฎาคม66อ่ะที่ผู้ช่วยเขาใหญ่เป็นคนจับกุมวันนั้นไม่มีใครได้เห็นแม้แต่ใบประกาศสิทธิ์เลยกรกฎาได้เห็นพร้อมกันว่าเขาถือสอบประกอบ 4-01 เรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏมาทราบทีหลังอีกว่ามันมีไทม์ไลน์ที่ย้อนกลับไปอีกสมัยอดีตผู้ช่วยเขาใหญ่เก่าท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าย้อนไปตั้งแต่ปี51เลยเขาเคยเข้าแผ่วถางแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งใช่ไหมพ่อหลายครั้งใช่ผู้ช่วยบอกว่าอดีตผู้ช่วยบอกว่าเขาเข้าถางหลายครั้งและอดีตผู้ช่วยจับกุมหลายครั้งมากในแปลงเดียวกันกับแปลงกรกฎาคม66ครับแปลงกรกฎาคม66กับแปลงเนี้ยกลุ่มเดียวกันไหมคะไม่ทราบไม่ทราบชื่อผมก็โดนอีกแปลงหนึ่งผมโดนฟ้องมาตรา157ก็ผมไม่เซ็นออกโฉนดให้เขาแนวฝั่งนี้เหมือนกันเหมือนกันก็แนวถนนเส้นนี้เดียวกันอยู่ฝั่งนั้นมีถ้าเราไม่ถ้าเราเซ็นไปป่าไม้ก็จับถ้าเราไม่เซ็นเขาก็ฟ้องเราผมต้องไปขึ้นศาลอีกซึ่งคดีที่ฟ้องก็พูดไปให้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนก็คือว่าเป็นเอกชนฟ้องเองไปด้วยตัวเองโจทย์เป็นเอกชนไม่ใช่อัยการสั่งฟ้องก็คือง่ายๆครับเขาให้กรมที่ดินมารังวัดให้แล้วก็ให้พ่อผู้ใหญ่ไปเซ็นรับรองแนวเขตซึ่งผู้ใหญ่ไม่รับรองครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ไม่รับรองนะฮะกรมป่าไม้ร่วมลงพื้นที่กับกรมที่ดินวันนั้นถูกต้องเราก็เซ็นอันนี้เขาทำไม่ถูกต้องเลยไม่กล้าเซ็นครับเพราะว่ากรมป่าไม้ได้ทำหนังสือถึงกรมที่ดินเลยว่าไม่สามารถร่วมลงนามได้เพราะอยู่ในเขตปลูกป่าเป็นเขตสวนป่าปี19เป็นป่าต้นน้ำลำตะคองเป็นป่าเดียวกันกับที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำศักดิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำมูลที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในหลวงจะต้องลงมาเอาเป็นป่าต้นแม่น้ำมูลตรงนั้นเลยครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยก็โดนกดดันมาตลอดในเรื่องของการที่จะให้เซ็นสปกจะให้เซ็นสปกคืออันนี้ไม่ใช่เคสแรกแล้วก็เพราะฉะนั้นอ่ะพอมาถึงเคสเนี้ยเราก็เลยรู้ว่าเรายังไงเราก็จะไม่ทำนี่เป็นอีกผลอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่เขาไม่ติดต่อผู้ใหญ่มาเลยครับก็เขาก็เหมือนเขาคงรู้ว่าผมไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยครับถ้าไม่ถูกต้องผมบอกไม่มีหรอกเขตนี้มีแต่ที่ป่าไม้ถ้าคนจะเอาก็เข้าไปเอาเลยแต่ผมไม่เซ็นก็เนี่ยเขาเลยเข้าไปเอาเลยก็โดยที่ไม่มีผู้ใหญ่แต่เขาแต่ไม่มีมหาหรอกครับแม้แต่มหาก็ไม่มาโทรมาก็ไม่มีครับไม่ว่าจะตัวเจ้าของที่หรือเจ้าหน้าที่ครับพูดให้ชัดๆแบบนี้เลยไม่มีครับไม่มีเพราะว่าอ๋อถ้างั้นต้องให้ข้อมูลเพิ่มได้เห็นพร้อมกันกับพ่อทีหลังมันมีไลฟ์สดของสำนักข่าวสำนักหนึ่งตัวเจ้าหน้าที่ผมไม่ชัวร์ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเป็นหนึ่งในขบวนการละกันในแปลงนี้นี่แหละเขาอ้างว่าสเก็บสังเก็บสั้นๆว่าตอนแรกผู้ใหญ่ไปคัดค้านเพราะไม่เข้าใจคาดเคลื่อนกันว่าไม่ใช่ลูกบ้านภายหลังตัวเจ้าของที่อ่ะสปก. 4-01เนี้ยได้เข้าไปพบพ่อผู้ใหญ่และได้คุยเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อครั้งแรกผู้ใหญ่แค่เข้าใจผิดเขาแอบอ้างโดยที่ผู้ใหญ่เขาไม่เคยเข้ามาหาผู้ใหญ่ครับ
แต่เขาแอบอ้างและไปออกสื่อเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อคุยเคลียร์กับผู้ใหญ่แล้วก็เลยถึงออกได้ในครั้งที่2ก็เลยถึงได้ถือใบสปกเศรษฐกิจส่วนหนึ่งณตอนนี้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยครับครับก็โดนใส่ร้ายก็มีทุกอย่างครับครับที่ตำรวจจับกุมเขาไปให้การเขาก็ใส่ร้ายเรามันก็หนักใจพอสมควรครับแต่ว่าเราก็ยังยืนยันนะว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับผมไหนช่วยอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะว่าฝั่งตรงที่ดินตรงนี้ตรงถนนที่บอกเนี่ยค่ะชี้ไปฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งขวามือนี้เป็นที่ของชาวบ้านนะครับมันมีเสารั้วมีแนวกอไผ่นะครับเขาปลูกกันช้างฝั่งนี้เป็นที่อุทยานที่เขาใหญ่นะครับก็มันมีถนนชัดเจนแบ่งกั้นเขาเรียกถนนตรวจการบางคนก็บอกถนนกันไฟตามจริงมันเป็นถนนตรวจการของเจ้าหน้าที่วิ่งตรวจนะครับก็คือไม่มีใครปกติด้วยชาวบ้านเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มายุ่งกับฝั่งนี้รู้ครับชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปฝั่งนี้หรอกครับเพราะว่าสภาพป่าอย่างที่ที่ได้บอกไปว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่ป่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมไม่ใช่เสื่อมโทรมไม่ใช่ป่าโปร่งป่าเปิดอะไรที่แบบว่าเดินเข้าไปเล่นได้เอาจริงๆเราเดินเข้าไปนี่เราเหนื่อยเลยนะทั้งช้างทั้งกระทิงเขาอยู่เก้งกวางเขาลงมากินน้ำท่านผอ.ชัยวัฒน์ก็เลยอยากเชิญชวนให้มาลงดูพื้นที่จริงด้วยให้มาเห็นด้วยตาตัวเองด้วยดีกว่า